ัจจัยสำคัญต่อภาพการลงทุนในวันนี้นะครับเราต้องติดตามไปที่สถานการณ์ของทางสหรัฐกับรัสเซียครับมาตรการคว่ำบาตรนะครับมาตรการแซงชั่นต่างๆยังคงเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆล่าสุดนี้เองนะครับก็มีแนวทางในการระงับยับยั้งเรื่องของแนวทางที่รัสเซียนั้นจะใช้เม็ดเงินในการชำระหนี้บอนด์นั่นเองครับมีการระบุนะครับว่ามาตรการที่สหรัฐจะใช้ก็คือแนวทางการอายัดเงินสำรองสกุลเงินดอลลาร์ที่มีการสำรองไว้กว่า600ล้านดอลลาร์ที่สหรัฐนั่นเองครับจุดนี้เองนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์เขาเปิดเผยว่าทุนสำรองระหว่างประเทศที่ธนาคารกลางของรัสเซียฝากไว้ตามสถาบันการเงินต่างๆของสหรัฐนะครับได้มีการถูกอายัดภายใต้มาตรการคว่ำบาตรที่ประกาศออกมาหลังจากที่รัสเซียนั้นเปิดปฏิบัติการนะครับในการรุกรานยูเครนแต่อย่างไรก็ดีนะครับกระทรวงการคลังสหรัฐยังคงอนุญาตให้รัฐบาลของรัสเซียใช้เงินทุนเหล่านี้ในการชำระดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลสกุลเงินดอลลาร์เป็นรายกรณีไปนะครับทางด้านโฆษกของกระทรวงการคลังสหรัฐก็ได้ออกมาระบุว่าตอนนี้รัฐบาลสหรัฐได้มีการตัดสินใจปิดกั้นช่องทางไม่ให้รัสเซียเข้าถึงเงินทุนที่ถูกอายัดไว้ในวันจันทร์ที่ผ่านมาครับในขณะที่รัสเซียนะครับครบกำหนดชำระหนี้ก้อนใหญ่ที่สุดรวมถึงการชำระเงินต้นพันธบัตรรัฐบาลที่ครบกำหนดไถ่ถอนมูลค่ากว่า 552.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐนอกจากนี้เองรัสเซียนะครับยังครบกำหนดการชำระดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลสกุลเงินดอลลาร์มูลค่ากว่า84ล้านดอลลาร์อีกด้วยครับความเคลื่อนไหวในครั้งนี้นะครับก็แน่นอนว่ามีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการกดดันให้รัสเซียนั้นต้องเลือกระหว่างการใช้เงินดอลลาร์ที่เข้าถึงได้สำหรับการนำไปชำระหนี้พันธบัตรรัฐบาลนะครับหรือนำไปใช้เพื่อการอื่นซึ่งหากรัสเซียไม่ยอมใช้เงินดอลลาร์ที่เข้าถึงได้ในการชำระหนี้พันธบัตรรัฐบาลรัสเซียก็จะเผชิญกับการผิดนัดชำระหนี้ครั้งประวัติศาสตร์นั่นเองครับก่อนหน้านี้นะครับ Standard & Poor's หรือว่า S&P แล้วก็ Moody's เนี่ยได้มีการปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือของรัสเซียเพราะรัสเซียกำลังเผชิญกับความยากลำบากในการชำระหนี้พันธบัตรสกุลเงินดอลลาร์แล้วก็พันธบัตรสกุลเงินยูโรนั่นเองครับมาดูเศรษฐกิจในกลุ่มยูโรโซนกันบ้างนะครับความเสี่ยงมีมากยิ่งขึ้นเรื่องของสถานการณ์เงินเฟ้อเรื่องของการที่ตอนนี้เข้าถึงก๊าซธรรมชาติจากทางรัสเซียได้ยากลำบากนะครับไปจนถึงปัจจัยด้านเศรษฐกิจภายในทำให้ตอนนี้กลุ่มรัฐมนตรีคลังของยูโรโซนหรือว่ายูโรกรุ๊ปนะครับต้องมีการประชุมหารือประเมินสถานการณ์ร่วมกันการประชุมครั้งนี้นะครับจัดขึ้นที่ประเทศลักเซมเบิร์กก็มีความคิดเห็นที่หลากหลายอย่างประธานกลุ่มรัฐมนตรีคลังยูโรโซนนะครับคุณพาสคาลโจรงโฮเนี่ยก็ระบุว่าเศรษฐกิจปีนี้มีแนวโน้มชะลอตัวลงครับปัจจัยมาจากความขัดแย้งรัสเซียยูเครนแม้ว่าตอนนี้ยังเห็นสัญญาณเชิงบวกด้านเศรษฐกิจที่ยังเติบโตอยู่อย่างไรก็ดีนะครับคุณเปาโลเจนติโลนีนะครับซึ่งเป็นคณะกรรมการเศรษฐกิจของยุโรปกลับมองว่าตอนนี้ยังเร็วเกินไปที่จะประเมินถึงผลกระทบความขัดแย้งที่มีต่อเศรษฐกิจนะครับตัวเขาเองยังไม่เชื่อว่าเศรษฐกิจยุโรปจะเข้าสู่ภาวะถดถอยเนื่องจากสัญญาณยังดีอยู่ส่วนความเป็นไปได้ที่ยุโรปจะระงับการนำเข้าก๊าซจากรัสเซียคุณเจนติโลนีนะครับบอกว่าทราบดีว่ามาตรการคว่ำบาตรรัสเซียจะส่งผลต่อเศรษฐกิจยุโรปและหากใช้เครื่องมือตอบโต้ทางเศรษฐกิจยุโรปเองนะครับต้องแลกมากับราคาที่ต้องจ่ายไปนั่นเองครับ IMF นะครับก็จับตาเศรษฐกิจของศรีลังกาอย่างใกล้ชิดนะครับเพราะว่าถือว่าตอนนี้ได้รับผลกระทบจากเรื่องของเศรษฐกิจโลกอย่างหนักปัญหาเรื่องของการชำระหนี้นะครับไปจนถึงเรื่องของการขาดดุลการค้าดุลบัญชีเงินสะพัดทำให้ตอนนี้นะครับต้องมีแนวทางในการหาช่องทางช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนครับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนะครับก็ทำให้กองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF จับตาสถานการณ์เศรษฐกิจการเมืองในศรีลังกาอย่างใกล้ชิดมีการออกมาชุมนุมประท้วงกันนะครับความปั่นป่วนที่เกิดขึ้นภายในซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อความสามารถรัฐบาลในการชำระหนี้นะครับคุณมาซาฮิโรโนซากิหัวหน้าฝ่ายกิจการศรีลังกาของ IMFก็ออกมาเปิดเผยครับว่าตอนนี้เองเนี่ยกำลังจัดการเจรจาร่วมกับทางศรีลังกาครับหารือเจรจากับรัฐมนตรีคลังคนใหม่ของศรีลังกาที่กำลังจะเดินทางเยือนสหรัฐในช่วงปลายเดือนนี้ด้วยก่อนหน้านี้ผู้นำศรีลังกาเองนะครับออกมาเปิดเผยว่ากำลังขอความช่วยเหลือจากทาง IMF เพื่อแก้ไขวิกฤตเศรษฐกิจเป้าหมายก็คือตั้งเป้านะครับลดการขาดดุลการค้าไว้ประมาณร้อยละ14ในปีนี้รวมทั้งลดยอดการขาดดุลการค้าสู่ระดับ 7,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐจาก 8,100 ล้านดอลลาร์เมื่อปีที่ผ่านมาผู้นำศรีลังกาก็ประเมินนะครับว่าศรีลังกาต้องการใช้เงินช่วยเหลือประมาณ 5,000 ล้านเพื่อพยุงสถานะการเงินของประเทศครับทั้งนี้หาก IMF ตัดสินใจปล่อยกู้ต่อนะครับก็จะกลายเป็นมาตรการช่วยเหลือทางการเงินรอบที่17แล้วที่มีการอนุมัติให้กับศรีลังกา
ซึ่งโดยปกติแล้วจะมีเงื่อนไขมากมายนะครับเช่นการปฏิบัติตามเป้าหมายทางการคลังอย่างเข้มงวดนั่นเองครับมาจับตาภาพรวมการลงทุนในตลาดหุ้นต่างประเทศนะครับปิดตลาดเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาตลาดหุ้นสหรัฐก็กลับมามีความกังวลกันอีกครั้งนะครับในเรื่องของแนวทางการปรับขึ้นดอกเบี้ยอย่างเข้มงวดอีกครั้งหลังจากที่ตอนนี้สัญญาณเงินเฟ้อนะครับมีการเร่งตัวขึ้นมาทำให้หลายฝ่ายมีการประเมินนะครับว่าแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยนะครับอาจจะมีการเร่งตัวแรงกว่าที่คาดการไว้ตอนนี้เองนะครับภาพของความกังวลนี้ก็มาจากการที่คุณไลเอลเบอร์นาร์ดนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในคณะผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดสนับสนุนให้เฟดขึ้นดอกเบี้ยแล้วก็เร่งการปรับลดขนาดงบดุล นะครับเพื่อสกัดกั้นเงินเฟ้อมีการแสดงความเห็นนะครับว่าตอนนี้เองเนี่ยยังมีความกังวลต่อเรื่องของแนวโน้มเงินเฟ้ออยู่ปัจจัยนี้เองก็แน่นอนครับฉุดหุ้นที่อ่อนไหวต่ออัตราดอกเบี้ยก็คือเรื่องของกลุ่มเทคนั่นเองฮะคุณเบนาร์ดนะครับบอกว่าเฟดควรปรับขึ้นดอกเบี้ยอย่างเป็นระบบเร่งลดงบดุลจากระดับสูงนะครับเกือบ9ล้านล้านดอลลาร์โดยต้องเริ่มตั้งแต่เดือนหน้านะครับพร้อมทั้งบอกว่าตอนนี้เงินเฟ้ออยู่ในระดับที่สูงเกินไปการชะลอเงินเฟ้อเป็นเป้าภารกิจที่สำคัญอย่างมากครับขณะที่นักวิเคราะห์จากทาง East West Coty นะครับก็แสดงความมีการพูดถึงนะครับการแสดงความเห็นของทางคุณเบนาร์ดก็ทำให้ตลาดนั้นวิตกนะครับว่าเฟดอาจจะเร่งปรับขึ้นดอกเบี้ยในระดับที่รุนแรงมากยิ่งขึ้นส่งผลให้เศรษฐกิจชะลอตัวหรือเข้าสู่ภาวะถดถอยภาพของความกังวลที่เกิดขึ้นนะครับก็สะท้อนมาจากอินเด็กซ์นะครับของเมื่อคืนนี้นะครับดาวโจนส์ปิดตลาดที่ 34,641.18 จุดลดลงไปกว่า280จุดครับขณะที่ Nasdaq ลดแรงนะครับหุ้นกลุ่มเทคออนไว้ต่อดอกเบี้ยนะครับลดลงไปกว่า328จุด S&P 500นะครับปิดที่ 4,525.12 จุดลดลงไป 57.52 จุดครับขณะที่ตลาดหุ้นยุโรปนะครับก็กลับมาปิดบวกสลับกันนะครับใน3กระดานหลักฟุตซี่100นะครับปรับเพิ่มขึ้นมา 7,613.72 จุดนะครับปิดตลาดที่ดังนี้นะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงประมาณ 0.72% DC 40นะครับปรับย่อลงมา 6,731.37 จุดครับมีการย่อลงมากว่า 1.28% ฮะแล้วก็ DAX ของเยอรมันนะครับก็ปิดย่อลงไป 0.65% อยู่ที่ 14,424.36 จุดด้วยกันครับภาพของตลาดนะครับแม้จะได้แรงหนุนจากการซื้อหุ้นกลุ่มสาธารณูปโภคนะครับก็เป็นภาพของบรรยากาศโดยรวมที่มีความเชื่อมั่นขึ้นครับแต่ว่านักลงทุนยังคงจับตาสถานการณ์ความตึงเครียดในรัสเซียยูเครนอย่างใกล้ชิดนะครับตอนนี้เองเนี่ยก็มีประเด็นล่าสุดก็คือทางคุณวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียบอกว่ารัสเซียจะใช้ความระมัดระวังมากขึ้นนะครับในการส่งออกอาหารในปีนี้โดยเฉพาะต่อประเทศที่มีนโยบายไม่เป็นมิตรต่อรัสเซียครับปัจจุบันนี้เองนะครับรัสเซียก็เป็นผู้ส่งออกข้าวสาลีรายใหญ่ที่สุดของโลกสามารถส่งออกได้กว่า 38.4 ล้านตันในปีที่แล้วครับขณะที่แนวโน้มราคาพลังงานมาจับตากันบ้าง นะครับสัญญาน้ำมันดิบเวสเท็กซัสนะครับก็มีการปรับย่อลงมาที่ 1.3% ครับ 1.32 ดอลลาร์นะครับแล้วก็ปิดที่ 101.96 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลขณะที่เบรนท์นะครับปิดที่ 106.64 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะครับมีการปรับย่อลงมานะฮะอยู่ที่ 0.8% น้ำมันก็ปิดลบนะครับถูกกดดันจากการแข่งข้าของสกุลเงินดอลลาร์ครับนอกจากนี้เองนักลงทุนก็มีความกังวลนะครับความต้องการใช้น้ำมันอาจจะชะลอตัวลงหลังจากที่จีนซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศที่ใช้น้ำมันมากที่สุดของโลกนั้นมีการขยายมาตรการล็อกดาวน์ของนครเซี่ยงไฮ้นั่นเองครับขณะที่ตลาดทองคำนะครับทองคำโคเมกก็มีการปรับย่อลงมานะครับ 6.5 ดอลลาร์หรือว่าติดลบไปกว่า 0.34%ปิดที่ 1,927.5 ดอลลาร์สหรัฐต่อทรอยออนครับก็ถูกกดดันจากการแข่งข้าของเงินดอลลาร์เหมือนกันนะครับแล้วก็การพุ่งขึ้นของผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐนะครับนอกจากนี้เองก็ยังได้รับแรงปัจจัยกดดันนะครับจากการที่เจ้าหน้าที่ระดับสูงของธนาคารกลางสหรัฐออกมาหนุนให้เฟดนั้นมีการเร่งปรับขึ้นดอกเบี้ยด้วยเลยครับขณะที่ภาพของตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้นะครับก็ถือว่ายังแกว่งตัวไซด์เวย์นะครับตามที่นักวิเคราะห์หลายสำนักมีการคาดการณ์กันไว้ปัจจัยยังคงเป็นเรื่องเดิมๆนะครับแล้วก็มีการกะเก็งกำไรในหุ้นหลากหลายตัวที่มีการคาดการผลประกอบการในช่วงก่อนหน้านี้แล้วก็ได้รับอานิสงส์ในช่วงก่อนหน้านี้นั่นเองครับภาพของตลาดนะครับจึงมีการเคลื่อนไหวติดลบไป 1.75 จุดด้วยกันครับปิดที่ 1,701.17 จุดดูมูลค่าการซื้อขายไม่ค่อยหนาแน่นเท่าไหร่นะครับ 68,481.05 ล้านบาทครับภาพของตลาดนะครับก็ถือว่านักลงทุนมีการขายลดความเสี่ยงก่อนนะครับก่อนเข้าสู่ช่วงวันหยุดนอกจากนี้เองนะครับ5หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายสูงสุดนะครับภาพของหุ้น5หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายสูงสุดก็มีการเทขายทำกำไรนะครับในหุ้นของ EA นะฮะติดลบไปกว่า 5.75% ด้วยกันครับ AOT แรงขึ้นมานะครับการเก็งเรื่องของการเปิดประเทศรับการท่องเที่ยว
ิดตลาดที่67.50 บาทนะครับบวกมากว่า 0.75% ครับปตท.สผ.บวกขึ้นมา 0.34% ปิดที่146 บาทแล้วก็ปตท.นะครับติดลบไป 0.65% ปิดที่38.50 บาทนั่นเองครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN ชั่วโมงทำเงินนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ของ TNN ช่อง16ค่ะจะได้ไม่พลาดรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยล่ะค่ะ